พาท่านผู้ชมมาที่งาน Dinner Talk เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทยที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งหลายๆฝ่ายมองตรงกันค่ะว่าเศรษฐกิจปีหน้าดีกว่าปีนี้ค่ะมาที่งาน Engineer Dinner Talk 2020มีการเสวนาในหัวข้อเดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีอยากจะให้ผู้ร่วมเสวนาได้รับรู้ได้ฟังมุมมองที่หลากหลายจากผู้ที่มีชื่อเสียงมีความรู้มีความสามารถหลายภาคส่วนภาคอุตสาหกรรมนะครับทั้งพลังงานทั้งก่อสร้างภาคธนาคารแล้วก็มาจากภาครัฐด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากๆที่ใครก็ตามที่รับรู้รับฟังแล้วเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับท่านสุพัฒนพงษ์ก็มาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ให้เรานะครับแล้วก็สปีกเกอร์ชั้นนำจากหลายภาคส่วนนะครับงานนี้นี่คือรวมคนเก่งของประเทศไทยเลยใช่ครับเป็นที่น่ายินดีนะครับที่นิสิตเก่าวิศวกรรมจุฬาได้มีนิสิตเก่งๆมาอยู่ในวงการทุกวงการครับผมรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าคนวิศวจุฬาถือว่ามีบทบาทในสังคมยามใดที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาของส่วนรวมก็ร่วมมือกันได้อย่างดีด้านตัวเลข GDP ของประเทศที่ประมาณการถึงสิ้นปีถดถอยน้อยกว่าที่คาดการไว้เหลือถดถอย 6% แหลกชื่อว่าประเทศจะใช้เวลาฟื้นฟูประมาณ 12-18 เดือนจากนี้รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าโจทย์ใหญ่ในวันนี้คือฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ได้ตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศโดยคนที่สำคัญมากคือภาคเอกชนไทยส่วนภาครัฐก็จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรอรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้าน CEO ของปตท.มองว่าเศรษฐกิจในปีหน้าดีกว่าปีนี้ค่ะปตท.มองทิศทางเศรษฐกิจของปีหน้าปี64ยังไงคะน่าจะฟื้นตัวจากปีนี้นะฮะก็มีการเติบโตนะครับแต่ว่าจะกลับเข้าไปเท่ากับปี62หรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับในหลายๆเรื่องนะครับว่าตัววัคซีนเองจะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนเรามองว่าฟื้นตัวอยู่แล้วครับราคาน้ำมันผมมองว่าปีหน้าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีนี้ปีนี้ก็จะขึ้นลงนะฮะช่วงต้นปีก็60เหรียญนะครับช่วงมีโควิดก็ลงมา20เหรียญตอนนี้ปลายปีก็ขึ้นมา40กว่าเหรียญปีหน้าก็มองว่าอยู่ที่ประมาณ40กว่าเหรียญตรงนี้แล้วก็จะมีเสถียรภาพหน่อยราคาปีหน้าไม่น่าจะมีปัญหากับเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่ราคาน้ำมันน่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าปีนี้ใช่ครับปตท.เองเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรในการเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคะที่พยายามทำคือเรื่องของการกระตุ้นการจ้างงานนะครับดึงตัวโครงการทั้งหลายที่อยู่โรงเรียนการเนี่ยเร่งทำขึ้นมานะครับเรามีการรับพนักงานเข้ามาตามแผนปกติและนอกจากนั้นเรายังมีการรับพนักงานเป็นโครงการพิเศษรับนักศึกษาจบใหม่นะฮะเป็นโครงการ1ปีที่จะช่วยสร้างงานจ้างงานรวมกันประมาณ 25,000 กว่าอัตรานะครับก็มีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งเสริมให้พนักงานใช้วันลาพักร้อนไปกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาถ้ามองเรื่องของการลงทุนที่จะมาเกิดการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในการลงทุนของกลุ่มปตท.เองล่ะคะตรงนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนประมาณเท่าไหร่คะเรากำลังทำแผนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการในเดือนธันวาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็คงมีการประกาศออกมาแน่นอนก็คงจะมีโครงการลงทุนไม่ได้น้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาเพื่อจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะนอกจากนั้นเองก็จะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่เราเห็นว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะเติบโตรองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าพวกเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนหลายๆอย่างได้ภารกิจของพวกเรายังไม่จบสิ้นต้องร่วมงานกันต่อซึ่งรัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่